สวัสดีครับ P Pay นะครับผมจะมารีวิวกับสิ่งที่ P เจอในเจ้า BMac i11 Power ครับเป็นแท็บเล็ตในเรทราคา 5,000 ที่บอกเลยว่าคุณสมบัติมันเกินค่าตัวจริงวันนี้ P กับผมจะมารีวิวว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานกับสิ่งที่เจอกับข้อดีผมที่ P ประทับใจกับเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างผมอย่างแรก P จะขอพูดในเรื่อง CPU ครับ CPU ตัวนี้ใช้ตัว Heroเดียวกับผมเล่นเกม RV ปรับ60เฟรมได้อย่างสบายหายห่วงครับเกม PUBG Mobile ก็ถือว่าปรับ HD ได้อย่างสบายหายห่วงจริงครับกับตัวเกม Free Fire Map ก็สบายครับปรับสูงสุดโคตรลื่นเลยทัชก็ดีด้วยกับตัวนี้ครับเป็นตัวแท็บเล็ตที่พี่บอกเลยว่ามันครบมันจบแน่นอนครับในส่วนเกม Genshin Impact ครับก็รีวิวแบบตรงๆเนาะปรับแค่ต่ำๆก็เพียงพอในการใช้งานครับในส่วนที่พี่ชอบคือมันเป็นตัว CPU ที่ใช้งานรู้สึกว่ามันมีความเสถียรครับคือมันเสถียรจริงพี่ผมเชื่อมต่อในการฟังเพลงผ่านตัวหูฟังครับผมทูวอลเล็ตที่พี่ใช้ก็คือ Beats Pro Air ผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังที่เวลาพี่ผมพกพาคือมันเบาจริงอ่ะหูฟังตัวนี้ใช้งานก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวผมใครสนใจจะขอเนี่ยลิงก์ผมในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ให้นะผมนี่นะผมพี่ก็ใช้งานมาผมเล่นเกมก็ถือว่าเป็น CPU ที่บอกเลยว่ามันเหลือหายห่วงครับสำหรับคนนะที่ถามมาเยอะมากว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างทัชกดดีไหมบอกเลยว่าทัชกดดีแล้วหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบตัว60เฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็หน้าจอ11นิ้วตัวนะผมหน้าจอตรงนี้บอกเลยว่าเป็นความชัดที่แบบ 2K อ่ะ 2K เป็นแบบ in-core ครับผมก็คือดิสเพลย์แบบจอบางๆครับขอบจอกับชั้นจอทำให้เราทัชครับผมมันจะมีการติดนิ้วที่ดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าการติดนิ้วคือมันดีจริงครับนี่ครับติดนิ้วเห็นไหมว่าเราทัชเรากดคือมันติดนิ้วจริงเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากครับในเรื่องหน้าจอครับหน้าจอคือเอาตรงๆนะหน้าจอมันสวยครับสวยแบบให้ดูตอนนี้เลยว่าขนาดผ่านกล้องก็ยังสวยอ่ะถ้าของจริงมันจะสวยขนาดไหนครับอันนี้ไม่อวยนะพูดตรงๆเลยเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ผมให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างกับการเปิดหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเปิดหน้าจอให้ดูเลยนะครับนี่ปึ๊บขอเปิดนะครับผมหน้าจอของตัวนี้นะครับผมให้เปิดให้ดูนี่เปิดเลยครับครับเอาเปิดในการทดสอบผมประสิทธิภาพของหน้าจอนะครับนี่ลำโพงนี่บอกเลยว่า2ตัวครับเสียงถือว่าโอเคครับแต่พี่ก็เชื่อมต่อผ่านหูฟังทูวอลเล็ตด้วยมันไม่ดีเลย์ครับเลยชอบเชื่อมต่อแล้วก็คอนเนคง่ายนี่ครับมาดูผมนี่ครับเปิดสุดๆพี่เปิดที่2K 60เฟรมผมในการเปิดนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับนี่ครับเปิดได้แล้วผมนี่ครับดูครับว่าหน้าจอผมมันมีความแบบสีสันก็สับพีก็โอเคนะนี่ครับสบายนี่ครับสีสันก็ถือว่าสวยงามครับสับพีก็เพียงพอครับในเรื่องสีสันและการใช้งานตัวนี้ครับบอกเลยว่ามันเป็นตัวแท็บเล็ตที่เกือบๆจะเหมือนสมาร์ทโฟนเพราะว่ามันสามารถโทรออกได้ครับรองรับคลื่น 4G โทรออกได้นะผมมีการกดแป้นพิมพ์ของเบอร์โทรด้วยนะครับซึ่งใช้มาโคตรประทับใจเลยอ่ะ CPU ก็แรงแล้วก็ผมสามารถโทรออกได้ก็คือว่าเป็นอะไรที่มันเวิร์กนะแล้วสีสันครับของหน้าจอที่บอกแหละไว้ใจได้ครับสบายหายห่วงดูครับดูหนังฟังเพลงบอกเลยว่ามันสบายจริงครับแบบไม่อวยเลยพูดว่ามันไม่อวยครับคือมันใช้งานได้ดีอ่ะดีมากๆเลยแหละชอบทัชอ่ะทัชดีจริงครับเวลากดครับนี่ครับเราแตะไปแตะมาอย่างเงี้ยคือมันทัชมันอะไรแบบง่ายอ่ะง่ายๆดีอ่ะแล้วก็ผมมาดูว่าเฮ้ยเรื่องในการใช้งานว่าที่พูดเมื่อกี้แหละการโทรออกครับมันมีข้อความนะครับแท็บเล็ตราคาเรทแบบประมาณ 5,000 น่ะถ้าซื้อช่วงแฟลชเซลหรือว่าซื้อช่วงโปรโมชั่นของทางแอปสีส้มครับเดี๋ยวพี่ผมจะขอแนบลิงก์โปรโมชั่นหรือว่าโค้ดในการสั่งซื้อให้ผมผ่านแอปสีส้มนะครับก็เป็นตัวที่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากในการใช้งานครับนี่ครับคือสีสันเห็นไหมว่าหน้าจอ 2K ครับสกินโทนของหน้าจอคือดีจริงครับมาดูว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องหน้าจอแล้วมาดูว่าเฮ้ยเสียงเพลงมันเป็นไงบ้างครับขอเปิดเพลงนี้แล้วผมมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเปิดสูงสุดเลยครับ
อันนี้ลำโพงครับผมลำโพงมี2ตัวนะครับผมนี่แล้วก็อีกด้านนึงครับเป็นลำโพงแบบ2ตัวนะครับนี่ลำโพงตัวนี้นะครับลำโพงใช่ไหมถ้าพูดตรงๆว่าลำโพงครับก็ถือว่า2ตัวทำงานอย่างโอเคอยู่ครับแต่อาจจะไม่ได้แบบดีมากมายอะไรครับแต่คุณสมบัติของลำโพงถือว่าเรทราคานี้ก็สุดยอดของมันครับเกินค่าตัวครับลำโพงเกินค่าตัวแต่ถ้าเทียบกับแบบลำโพงแบบบางรุ่นที่มันคุณสมบัติที่มันมีการปรับเสียงด้วยแบบ Dolby Atmos เนี่ยมันก็คุณสมบัติไม่ได้สู้เขาครับแต่สับเพียร์2ตัวแค่นี้ก็เพียงพอครับใส่ซิมโทรออกได้สุดยอดมากสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้พี่ใช้ก็คือ RAM 8GB บวกเพิ่มอีก 8GB รวมเป็น 16GB กับ ROM 256บอกเลยว่าใช้งานมามันเพียงพอจริงครับสำหรับตัวนี้ที่พี่ใช้งานมามันเหลือๆครับเหลือๆจริงครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่เห็นไหมว่าบอดี้และตัวนี้จะเป็นไงบ้างผมในการใช้งานครับให้ดูก่อนบอดี้บอกเลยว่าเป็นบอดี้ที่รู้สึกว่าสกรีนด้านหลังก็สวยงามครับแล้วพี่ผมก็ทำการสั่งเคสนะผมก็คือมันมีเคสขายด้วยบางคนนะผมก็มีเคสแถมด้วยนะก็คือถ้าเราซื้อเป็นชุดครับเคสจะแถมด้วยแต่พี่ผมซื้อแยกก็คือตัวนี้เคสจะแนบลิงก์ผมตัวเคสให้นะผมเผื่อบางคนสนใจเนาะหมดแล้วผมมันเป็นอะไรที่เวิร์กจริงกับบอดี้ครับที่ให้มาสวยงามสวยครับบอดี้คือสีแบบสีแบบอารมณ์เหมือนสีแบบดำๆเทาๆครับรู้สึกว่าเป็นสีที่มันกลมกล่อมดีนะตรงๆแล้วเวลาใส่เคสครับมันก็สามารถผมปิดเปิดหน้าจอได้มาราคานี้ครับมีการปิดเปิดหน้าจอได้มีแม่เหล็กครับมีแม่เหล็กบอกเลยมีแม่เหล็กปุ๊บปิดนี่ครับปิดได้เปิดได้ปิดหรือครับปิดเปิดเปิดปิดอันนี้คือปิดนะครับผมเปิดนี่ครับปิดเปิดคือมันมีแม่เหล็กครับผมมันสามารถตอบสนองได้อย่างดีครับนี่อันนี้พี่ปิดนะครับผมเดี๋ยวขอเอาเคสปิดเปิดครับปึ๊บเห็นไหมปิดเปิดคือชอบมากมันมีแม่เหล็กคือหลังจากพี่ใช้เฮ้ยมันเป็นแท็บเล็ตที่เวิร์กอ่ะโหดีจริงว่ะอันนี้มีแม่เหล็กขอชื่นชมเลยว่ามีแม่เหล็กแล้วเป็น Android ครับผมเวอร์ชั่น13นะครับผมสำหรับในปี2024เนาะสำหรับเวอร์ชันนี้ครับแล้วก็ผมเป็นฟังก์ชันที่พี่ชอบนะแบตครับถ้าพูดถึงเรื่องแบตใช่ไหมแบตตัวนี้ผม 8,000 มิลลิแอมป์ฟาสต์ชาร์จตัวนี้20วัตต์สำหรับพี่อ่ะก็เพียงพอครับ1วันสบายครับและพี่ผมชอบในการใช้งานก็คือฟังก์ชันพิเศษครับก็คือตัวนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากคือการแบ่งหน้าจอครับตัวอย่างเช่นพี่ผมจะทำการฟังเพลงใช่ไหมพี่ก็ทำการแบ่งหน้าจอครับปึ๊บมันจะมีคำว่าแบ่งหน้าจอครับผมเรากดค้างไว้เลยครับนี่กดค้างไว้ปึ๊บครับกดค้างไว้ที่แอปพลิเคชันนะผมเมื่อเราเคลียร์แอปครับตรงนี้ครับกดค้างปึ๊บแบบนี้มันถามว่าแยกไปด้านบนไหมกดแยกเลยครับผมปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็หาแอปพลิเคชันนะผมที่เราเปิดค้างไว้เช่นตั้งค่าครับมันก็ทำการแบ่งเลเยอร์ของตัวแบ่งหน้าจอครับเช่นอัตราส่วนในการแบ่งคือ3อันเวิร์กมากครับปึ๊บนี่1นี่ครับปึ๊บแบ่งมากลางแล้วก็ใกล้ครับคือมันเป็นอะไรที่เวิร์กนะสับเพียพี่รู้สึกว่ามันเป็นการแบ่งหน้าจอที่ดูดีมากครับและสิ่งที่สำคัญคือแนวตั้งครับบางรุ่นมันจะผ่าครึ่งแต่รุ่นนี้ครับเป็นแนวนอนให้อันนี้ก็เป็นแนวนี้ให้คือสุดยอดจริงในการแบ่งหน้าจอแบบไม่อวยเลยคือแบ่งหน้าจอได้ดีจริงครับสับตัวนี้ที่พี่ใช้มาเป็นข้อดีที่พี่โคตรประทับใจเลยสับตัวนี้ครับCPU ก็หายห่วงหน้าจอหายห่วงกล้องครับมาดูว่ากล้องเป็นไงบ้างผมสับกล้องนะกล้องหน้าคือ8ล้านกล้องหลังคือ16ล้านพิกเซลผมสับพี่อ่ะมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่พี่รู้สึกว่าราคาเรท 5,000 น่ะได้มาขนาดนี้ครับผมในการใช้งานก็ถือว่าโอเคครับสกินโทนก็ถือว่าสับพี่นะกล้องหน้าดีนี่มาดูว่าผมกล้องหน้าที่พี่ถ่ายให้ดูตอนนี้คือสกินโทนของกล้องหน้าไว้ใจได้เลยครับคือมีการถ่ายที่ดูแบบเฮ้ยมันปรับปรุงจากรุ่นที่เป็น i11 แบบตัว power แล้ว i10 pro นะคือกล้องมันจะดีสุดในซีรีส์ของพวกนี้ครับคือเวิร์กจริงอันนี้ไม่อวยครับคื
ใช้งานมาคือเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากเลยอยากแนะนำว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงนะสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็กล้องหลังครับนี่ครับกล้องหลังกล้องหลังครับเดี๋ยวพี่จะขอทำการถ่ายกล้องหลังให้ดูครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับผมสำหรับตัวนี้เห็นไหมครับผมอันนี้พี่ถ่ายของพี่นะครับนี่ลองนี่ครับพี่จะขอถ่ายพี่นะครับผมให้ดูเลยถ่ายให้ดูเลยนี่ครับอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะครับผมพี่ไม่ได้แบบไปเมคอะไรแบบรีวิวแบบเฮ้ยมันสวยนะหารูปสวยมาก็คือตามจริงที่เราเห็นครับนี่ครับสับพีมันก็ใช้งานได้โอเคอ่ะกล้องหลังก็ถือว่าหาดเก็บขนาดอันนี้มืดนะยังเก็บแสงครับผมตัวนี้ได้อย่างดีจริงก็เป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าคุณสมบัติในการใช้งานคือมันครบมันจบแล้วมันก็ราคาแบบ 5,000 จะได้2ซิมอ่ะ 4G อ่ะบอกเลยว่ามันดีจริงพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ใต้คลิปวิดีโอผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบอกเลยว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตในตัวที่โทรออกได้คุ้มจริงครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ